บัณฑิตทราบอำนาจเนื้อความอาจว่าบุตรนี้ทุกคนย่อมไม่มีเพื่อต้านทานซึ่งความตายบิดาและพวกพ้องทั้งหลายของนั้นก็ไม่มีเพื่อต้านความตายเมื่อถูกความตายครอบงำความต้านทานในญาติย่อมไม่อาจมีการทำดังนี้มีความสำรวมในศีลคือคุ้มครองกายใจด้วยปาริกสุทธิศีลสี่ทั้งผองพึงชำระทางครองไปสู่พระนิพพานแลวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่ดลใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกเองขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นวันนี้ก็ตาม
ปกติฝนฟ้าคึกคะนองฝนฟ้าคึกคะนองตอนนี้ก็ฝนกำลังตกท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงเหมือนเมื่อวานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในห้องนี้มีกระมังถังเปมารองรับฝนรั่วในห้องนี่ยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้ซ่อมสำหรับธรรมะวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เกี่ยวข้องกับความตายไม่มีใครที่จะสามารถต้านทานความตายได้เหมือนกับที่ปาหน้าธรรมะไว้อ้าวมีเทพนานาโอ้เทพนานาเข้ามาเดี๋ยวดูสีเหลืองๆถ้าจะเป็นพระขอบคุณมากครับเป็นพระด้วยเนี่ยแต่ยังไม่ทราบเดี๋ยวรู้สึกเคยดูโปรไฟล์ทีหนึ่งแล้วนะเพราะใครจำไม่ได้แล้วเทพนานาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปค่อยดูใหม่อยู่วัดไหนยังไงขอบคุณมากนมัสการครับอาจารย์นี่อยู่วัดไหนน้อนี่ขอบอกหน่อยเอาพี่เนติยังไม่นอนพี่เนติยังไม่นอนก็มาฝนตกตอนนี้ตกเหมือนกันละตอนนี้ตกเหมือนกันละในห้องฝนรั่วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ทุกขอบคุณมากครับเทพนานานี่นะไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรขอบคุณมากมีนิติว่ายังไงบ้างทางราชบูรณะอาจารย์สอนผมอยู่ครับมหาลัยโอ้ที่มจรวิทยาเขตเชียงใหม่น่าจะใช่น่าจะใช่จำขอไปจำไม่ได้มันนานแล้วเนี่ยมันนานแล้วโมทนาขอบคุณปานหน้าไว้แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครไม่สามารถที่จะต่อต้านความตายได้นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนางปัตตาจาราพิเนติกนางปัตตาจาราในธรรมบทอุทกนิกายที่เราทั้งหลายทราบกันดีอาจารย์จำพรรษาที่ไหนครับโอ้จำพรรษาที่ตอนนี้เข้าจำพรรษาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ว่ากำลังทำหลวงพ่อให้ทำวีซ่านี่ถ้าออกมาทันก็จะไปเข้าพรรษาใหม่ที่เอสโตเนียสาขาของวัดพระธาตุดอยสุเทพเอสโตเนียการนมัสการรอบ2สาธุครับอาจารย์ฝนตกรอบ2ครับเสียงฝนทำให้ได้ยินเสียงเบามากเห็นแต่ปากงับ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 อ้าวเสียงเบาเดี๋ยวนี้เสียงดังฮะเสียงดังมากตอนนี้ฝนตกเสียงดังนี่ฝนรั่วในห้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวขยับมาใกล้ๆหน่อยจำพรรษาจำเข้าไปแล้วเข้าพรรษาไปแล้วเมื่อพรรษาแรกเนี่ยที่ผ่านมาวันที่21ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าได้วีซ่าจะก็สละตัวนี้ไปที่ฐานเข้าพรรษาใหม่ที่ประเทศเอสโตเนียในประเทศเอสโตเนียก็คาดว่าทันหรือไม่ทันไม่รู้ถ้าไม่ทันก็จะต้องไปตอนใกล้จะออกพรรษา
เหมือนปีที่แล้วสัตตาหะไปภายใน7วันก่อนจะออกพรรษาเพราะว่าจะต้องนำกฐินไปทอดด้วยพี่เนติร่วมทำบุญกฐินด้วยเนอะร่วมทำบุญกฐินไปซ่อมแซมอาคารนะที่สำนักที่วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุวายสุเทพประเทศเอสโตเนียใกล้ๆกับรัสเซียแถวลิทัวเนียลัตเวียแถวนั้นแถวข้างบนขึ้นไปก็จะเป็นฟินแลนด์เสียงดังหรือยังอาจารย์ลาออกเจ้าอาวาสแล้วหรือครับโอ้ลานานแล้วลาจากเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินนานแล้วเมื่อ 6-7 ปีมาแล้วปี2562 2562ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินมาแล้วตอนนี้ตั้งใหม่แล้วตั้งเมื่อ2ปีมาเนี่ยคือท่านพระครูสมุวิสุวัตคงรู้จักนะคงรู้จักท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโยรองเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินสมัยก่อนตอนนี้ตั้งเป็นเจ้าอาวาสส่วนผมก็ไปสบายๆเลยครับไปนนมานี่ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่กรุงเทพมาอยู่วัดพระธาตุวายสุเทพ2ปีที่ผ่านมานี้ก็ไปประเทศอังกฤษปีที่แล้วประเทศอังกฤษปีนี้ไปประเทศไอร์แลนด์มาแล้วก็กลับมาจะเข้าพรรษาได้ยินเสียงดีขึ้นครับนะอยากถามอาจารย์ว่าท่านไปอินเดียปี2521หรือ2522ครับผมลืมอินเดียไป2524นะ2524 21 22นี่อยู่กรุงเทพไปอยู่กรุงเทพ21 22 23 3ปีแล้ว24ไปอยู่อินเดียกลับมา2536นี่ยาวเลยทีนี้12ปีพี่เนติพี่เนติตอนไปอินเดียนั่นน่ะ2000 2524นะ2524ผมนึกว่าพระอาจารย์จะขึ้นจออแล้วลาออกมานานแล้วเป็นว่าลาออกเจ้าอาวาสด้วยลาออกเจ้าอาวาสทั้งเจ้าอาวาสทั้งเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะก็ปฏิบัติการอยู่ 2-3 ปีปฏิบัติการเป็นเจ้าคณะอำเภอน่ะไม่เอาละ2-3ปีมีเรื่องมากมายเหนื่อยโอ้ไม่พอยังต้องขึ้นลงขึ้นศาลอีกด้วยมีเรื่องฟ้องร้องถูกฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลดีว่าชนะนะชนะความในศาลไม่งั้นเสียชื่อแย่เลยไว้สาตุลุงเงินนะโยมภักดีวัดสุขมาแล้วภักดีวัดสุขเกือบตายเกือบตายที่รอดมาได้ก็เลยลาออกเลยตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ความจริงตำแหน่งพัดยศนี่ก็เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอนะ2-3 วันมานี้ขึ้นไปนั่งสวดถวายพระพรในหลวงเขาให้ขึ้นไปนั่งข้างบนว่าเอ๊ะทำไมปกติจะอยู่ข้างล่างประเรียนธรรม7ประโยค8ประโยคนี่นะของเราแค่ประโยค5ทีเนติเรานั่งอยู่ข้างล่างเขาแต่ปรากฏว่าเขาจัดขึ้นไปนั่งข้างบนตามลำดับคือเป็นเจ้าคณะอำเภอพัดเป็นเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เคยปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะอำเภอมาเขาได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนครับอาจารย์อาจารย์เก่งนะครับเหมือนกันนะเทพนานา
ยังนึกชื่อจริงไม่ออกเลยโยมยังนึกชื่อจริงไม่โยมภักดีอวดสุขไหวสาตุลุงมาละยังไม่วันนี้ยังไม่เห็นโรตีเนี่ยกะลำใจยังไม่เห็นกะลำใจกับโรตีอ้าวเอาละทนายทีนี้เดี๋ยวเรื่องจะไม่จบแต่วันนี้คงไม่จบได้เรื่องนี้ยาวเนี่ยเรื่องนี้ยาวคือเป็นเรื่องนางปตาจาราที่ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยเมืองสาวัตถีหนีออกตามหนุ่มชาวนาเนี่ยที่เข้ามาขายถ่านเอาถ่านใส่เกวียนมาขวามาขายทำไร่ทำนาทำเผาถ่านอยู่ในป่าพอนางปตาจาราเห็นอยู่บนโยบ้านนะเป็นคนรวยนะเป็นลูกเศรษฐีบ้านอยู่บนเจ็ดชั้นนะเป็นปราสาทเจ็ดชั้นนะบ้านของเศรษฐีนี่นะพอเห็นชายหนุ่มมันเป็นบุพเพสันนิวาสนะเคยเป็นบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนความรักที่ว่ามีสองอย่างหนึ่งบุพเพสันนิวาสสองเกื้อกูลกันในปัจจุบันบุพเพวสันนิวาสเสนะปัจจุบันนะหิเตนะวานะปัจจุบันนะหิเตนะบุพเพวสันนิวาสเสนะนี่ก็หมายถึงว่าได้เคยอยู่ร่วมกันมาในชาติก่อนปางก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนะหิเตนะวานี่ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออย่างถ้าในอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าต้องซื้อเอาต้องจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วเกิดความรักทำไมจ่ายไม่เกิดไม่รักกันนะเสียค่าดาวรี่นะพี่เนติจ่ายค่าดาวรี่ผู้หญิงเป็นคนจ่ายนะผู้หญิงจ่ายค่าดาวรี่เสร็จแล้วก็อันนี้เรียกว่าเกื้อกูลนะเกื้อกูลกันบางทีก็ส่งช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านการศึกษาเล่าเรียนจบมาแล้วก็มาแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าบุพเพวสันนิวาสเนะเกื้อกูลกันในปัจจุบันนางปตาจาราเนี่ยก็เห็นชายหนุ่มอยู่บนเกวียนนะอยู่บนเกวียนเอาถ่านมาขายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี้จะหมดเวลาเอาถ่านมาขายในเมืองก็ให้คนใช้เนี่ยให้คนใช้ในบ้านเนี่ยไปบอกบัญชาจิรวะชิราพรจิระวชิระจิระวชิราพรโอ้สาธุสาธุเอฟซีใหม่จิระวชิราพรจิระวชิราพรโอ้สาธุเป็นพระอยู่หรือเปล่านะโอ้น่าจะไม่ใช่สีดำๆ อ้าวเอฟซีตัวจริงมาแล้วเนี่ยน้อยสังเหลือวัดป่าแดงนี่ยังไม่เห็นรายงานมาเลยนะวันเนี้ยป่าแดงยังไม่รายงานอะไรเข้ามาเลยอ้าวแล้วนะโมทนาขอบคุณมากให้คนใช้ไปบอกกับไปถามก่อนว่าจะออกจะกลับเวลาไหนทางไหนจะกลับเวลาเท่าไหร่ทางไหนเสร็จแล้วก็พอทราบความก็บอกว่าจะไปด้วยนี่นะลูกสาวของเศรษฐีเนี่ยบอกว่าจะไปด้วยโอ้เอาอย่างนั้นก็พอรุ่งเช้าขายของเสร็จเรียบร้อยเนนน้อยบอกว่ากราบไหว้สานะครับรอยยิ้มเสียงชัดเจนครับวันนี้เมื่อกี้เพิ่งมีคนเตือนมาเสียงเบาเนื่องจากฝนตกตอนนี้ฝนหยุดก็ยังมีฝนรั่วอยู่เสียงปุ๊กปักปุ๊กปักพอได้เวลานัดหมายจะกลับจะเข้าป่านะออกจะออกนอกเมืองนางก็ปลอมตัวนางปตาจารานี่นะก็ปลอมตัว
เป็นคนใช้ปลอมตัวเป็นคนใช้ในบ้านนั่นแหละออกไปเพื่อไม่ให้ใครรู้พระมาลงโบสถ์เกือบครบครับเออหมายถึงพระวัดฝายหินไปลงโบสถ์วัดป่าแดงวันนี้รายงานมาแล้วเมื่อวานสาธุครับสาธุพระสมุโอรานวชิระปัญโยโอ้ท่านอาจารย์นักเทศชื่อดังวันนั้นมาคารวะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพกับท่านศิษย์สาธุครับผมผมก็ดูรายการของท่านอาจารย์อยู่ทางเฟซทางเฟซทางยูทูบโอ้เฮฮาเฮฮาปาร์ตี้มากสาธุสาธุนะพูดถึงเรื่องของนางปตาจาราปลอมเป็นคนใช้เพื่อจะไม่ให้ใครรู้ในบ้านนี่ไม่ใครรู้จักคนใช้ของตัวเองแหละนุ่งห่มผ้าเก่าๆแล้วก็เตรียมของเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมอะไรไปเยอะนะเย็นนี้ฝนตกแรงนิดหน่อยครับประมาณ20นาทีอ๋อครับครับวัดป่าแดงเนี่ยน้อยสังเดือวัดป่าแดงรายงานมาว่าฝนตกที่นี่ตกมากแต่เพิ่งเบาๆไปเนี่ยนะเพิ่งเบาๆไปเนี่ยตอนนี้เพิ่งเบาๆไปนะเบาๆไปกำลังเบาๆไปพอไปถึงก็ออกถึงที่นัดหมายก็นั่งเกวียนไปเกวียนที่มาขายถ่านนั่นน่ะนั่งเกวียนไปกับชายหนุ่มหนีออกนอกเมืองไปเลยเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าก็โอ้ได้รับความลำบากทุกข์ยากข้าวของเงินทองที่นำติดตัวไปก็ขายเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีสามีก็ยากจนแต่ก็รักกันเนี่ยเป็นบุพเพสันนิวาสอย่างว่านเกิดลูกมาคนหนึ่งก็ชวนสามีว่าเรากลับไปบ้านไปหาพ่อแม่ดีกว่าพ่อแม่มีเงินทองเยอะแยะเป็นมหาเศรษฐีท่านไม่ว่าอะไรหรอกเหมือนกันนะตอนแรกก็ไม่อยากไปกลัวเพราะว่าเราเป็นคนจนกลัวจะถูกฆ่ากลัวจะถูกพ่อของเมียพ่อของคัญญาเนี่ยทำร้ายทำอันตรายในที่สุดก็ตกลงนี่ตกลงไปกลับบ้านเมียก็ตั้งท้องอีกคนหนึ่งมีลูกอยู่ในท้องคนหนึ่งแล้วก็จูงลูกอีกคนหนึ่งอายุ2ขวบหมดเวลาพอดีไปดูมาหมดเวลาอีกแล้ววันนี้เนนน้อยสังเหลือท่านอาจารย์สมุโบราณเข้ามาแต่เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอโมทนาขอบคุณอนุโมทนาเข้าสู่เส้นชัยวันนี้ท่านอาจารย์พระสมุโบราณวชิระปัญโยอำเภอแม่อายวัดลืมวัดไปไม่เป็นไรจากอำเภอแม่อายนะหลายคนรู้จักโอ้ไม่รู้จักกันทั่วโลกนะรู้จักกันทั่วโลก เดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องนี้ยังไม่จบเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่ออีกขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร